วัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรักเด็กๆนะคะทางช่องทางซีมีดอทมีแล้วก็อื่นๆโดยเฉพาะ 3BB กิกกะทีวีนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนอาจารย์รักขออวยพรทุกๆท่านก่อนเลยว่าขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังรับโชคตลอดปีนะคะซินเจียยูอีซึ่งมีความใช้ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะกับรายการรักเลขเด็ดซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะรวมถึงดวงชะตาของทุกๆท่านเลยนะคะตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นการพยากรณ์กันเลยว่าดวงชะตาของแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะว่าช่วงนี้ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องหน้าที่การงานบอกเลยค่ะว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากๆด้วยนะคะแล้วบอกนิดนึงนะว่าอย่าไปเอ่ยเขาเรียกว่าออกความเห็นในงานของผู้อื่นเพราะถ้าคุณออกความเห็นในงานของผู้อื่นปุ๊บเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นภาระของคุณไปโดยปริยายหรือคุณจะต้องลงมือเข้าไปช่วยเขาโดยปริยายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าถ้าเรายังไม่อยากที่จะเหนื่อยเพิ่มเติมจากงานที่มันหนักอยู่ตอนนี้นะคะก็พยายามอยู่ห่างๆงานของคนอื่นไว้ไม่นั้นคุณจะต้องเข้าไปแบกรับภาระทั้งหมดส่วนการลงทุนของคนที่ดวงมันเสาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณสามารถลงทุนได้เพียงแต่ว่ามันมีข้อแม้นิดนึงว่าให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าโหมทั้งหมดอย่าทุ่มสุดตัวนะคะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้มันจะมีความก้าวหน้าให้กับคุณได้อย่างดีเลยเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้นะคะการเงินไม่ค่อยสถานการณ์การเงินเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะอะไรที่วาดหวังไว้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดไว้นะคะหรืออะไรที่เราไม่ได้วาดหวังอยู่ๆไอ้เงินก้อนนั้นมันจะมาแล้วใครก็ตามที่มีลูกหนี้อยู่นะคะอันนี้สำคัญนะลองเอ่ยปากทวงถามเขาสักนิดหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้เงินคืนมาเป็นบางส่วนอาจารย์ไม่ได้บอกทั้งหมดนะอาจารย์บอกว่าแค่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะนะเพราะนั้นเหมาะกับการทวงหนี้เหมาะกับการกู้ยืมนะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยส่วนของโชคลาภค่ะทำใจนิดหนึ่งเพราะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยดวงของคุณเนี่ยอาจารย์ไม่เห็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะไม่ได้เห็นเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่เห็นในเรื่องของเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากในเรื่องของการลงทุนมากกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะความรักค่ะความรักค่อนข้างไปได้ดีนะแต่ว่าอาจจะต้องทนกับอารมณ์ของคนรักสักนิดนึงช่วงนี้คนรักจะเข้ามาก้าวก่ายวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของคุณค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทับใจใครก็ตามที่ช่วงนี้เนื่องจากเรายุ่งวุ่นวายกับหน้าที่การงานเราอาจจะมีเวลาให้กับแฟนเราน้อยลงนะคะอาจจะพูดคุยกับเขาบ้างนะคะถามถ่ายเขาบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพียงเท่านี้ค่ะมันก็จะสามารถที่จะทำให้ความรักของคุณมีสุขได้ส่วนคนโสดค่ะช่วงนี้คนที่เข้ามาเขาจริงจังกับคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่จริงจังกับเขาเนี่ยคุณไม่โอเคกับเขาคุณอยากไปให้ความหวังเขาไม่อย่างนั้นนะคะคุณเองนี่แหละที่จะสลัดเขาออกยากเพราะเขาจริงจังกับเรานะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมานะคะนะอันนี้ก็จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์สำหรับตัวเลขมงคลค่ะนะที่เห็นอยู่ตอนนี้จะมีเลข5เลข2แล้วก็เลข4นะที่เห็นอยู่ตอนนี้มี5มี2มี4และกลุ่มทรัพย์ของคุณต้องบอกเลยค่ะว่าอยู่ที่ตัวเองนะคะคุณต้องขนขวายด้วยตัวเองนะคะอย่าไปเชื่อคนรอบข้างช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าพยายามทำตัวเองให้ดูแต่งกายก็ดีนะบุคลิกภาพก็ดีต่างๆให้โดดเด่นนะคะหรือจะทำการขอพรไหว้พระก็ต้องทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะเพราะกลุ่มทรัพย์อยู่ที่ตัวเองนะคะอย่าลืมนะแล้วการทำบุญเสริมดวงช่วงนี้นะคะยังคงให้ชักชวนเพื่อนฝูงมิตรญาติสนิทมิตรสหายไปทำบุญกันนะคะอันนี้ก็จะบังเกิดเป็นโชคลาภให้กับคุณหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อเงินแล้วก็องค์เทพที่คุณเคารพนะคะเทพองค์ใดที่คุณเคารพให้คุณทำการสักการะขอบพรกับพระองค์ท่านนะคะให้บูชาเป็นพิเศษในช่วงนี้นะให้บูชาองค์เทพต่างๆคุณให้ความเคารพเนี่ยเป็นพิเศษเลยแล้วในวันเสี่ยงโชคเคล็ดลับนะคะนิดนึงให้ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ด้วยรูปภาพที่สื่อถึงเรื่องของเงินถึงความร่ำรวยเช่นรูปธนบัตรแบงก์ดอลลาร์ต่างๆหรือช่วงนี้นะ
ก็อาจจะเป็นในเรื่องของก้อนเงินก้อนทองนะคะซึ่งเป็นลักษณะของความมั่งมีนะคะความร่ำรวยนั่นเองช่วงของทักษะนะคะตัวเลขของทักษะช่วงนี้นะคะเลขที่เห็นเนี่ยก็คือเลข8เลข8นี่ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันก็คือเลข5นะคะเลข8กับเลข5อย่าลืมนะคะว่าตัวเลขต่างๆในผังทักษะทุกท่านสามารถจับมาวินนะคะจับมาสลับตัวเลขกันได้นะคะซึ่งพอจับมาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่คู่หรอกนะคะแต่ว่าที่จันรักชอบเน้นก็คือเลข8กับเลข5ท้ายรายการค่ะก็ขอกำลังใจกับทุกๆท่านนะคะขอให้กดแชร์นะคะกดถูกอกถูกใจให้กับจันรักนิดหนึ่งแล้วเราจะมาพบกันใหม่กับรายการรักเลขเด็ดทางช่องทาง streamy.me แล้วก็ช่องทางอื่นโดยเฉพาะ 3BB กิกกะทีวีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ